สวัสดีครับพบกับผมแมนดาร์คมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเทียมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่เกม Resident Evil 3 Nemesis ในช่วงปีคริสต์ศักราช1999กันต่อในเนื้อเรื่องตอนที่5กันแล้วซึ่งเรื่องราวในตอนนี้จะต่อเนื่องจากครั้งก่อนจิลเวเลนทายเองนั้นที่สามารถบุกเข้าสู่โรงไฟฟ้าและสามารถได้ฟิวมาได้ผลสำเร็จในตอนนี้เธอได้พบว่าเนเมซิสนั้นได้ไล่ล่าเธออย่างไม่ลดละเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับผมเมื่อจิลเวเลนทายเองนั้นต้องค้นหาชิ้นส่วนสุดท้ายอย่างน้ำมันผสมเพื่อใช้ในการเปิดระบบรถรางไปยังหอนาฬิกาจิลทำสำเร็จหรือไม่มาติดตามกันต่อพร้อมกันเลยกับการที่เราจะดูกันต่อนั้นขออนุญาตแจ้งข่าวดีทุกท่านนะครับผมในตอนนี้นะครับภาค3รีเมคนะครับได้มีการอัปเดตเรื่องราวเพิ่มเติมนะครับผมว่าตัวเดโมเนี่ยอาจจะมาในช่วงประมาณวันที่นะครับประมาณวันที่20เนี่ยคือเป็นการประมาณการนะครับผมถ้าเป็นเหมือนกับ2รีเมคเนี่ยน่าจะมาก่อนประมาณ 1-2 อาทิตย์นะครับผมที่เดโมจะถูกปล่อยนะครับตามที่ทางการ Resident Evil Official ได้แจ้งไว้นะครับกับแจ้งทุกท่านอีกเรื่องนึงนะครับผมหลายท่านสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงไลฟ์ภาษาอังกฤษทั้งหมดเพราะตอนนี้นะครับผมเราได้ท่านสมาชิกนะครับจากโซนยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดาในส่วนของอิตาลีเยอรมันนะครับผมแล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยที่ทำเกี่ยวกับ Resident Evil นะครับอยู่ในต่างประเทศเนี่ยรวมถึง BSAA Arcley นะครับที่ทำเกี่ยวกับทางการนะครับของ Resident Evil เนี่ยติดต่อโดยตรงเลยนะครับผมก็มาเข้าร่วมกับเราทั้งหมดนะครับใน Twitter ทางการโลกนะฮะซึ่ง Twitter ทางการโลกเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับผมและเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกทางการนะครับฝั่ง Resident Evil Europe นะฮะรวมถึงล่าสุดเนี่ยก็ได้รับข้อมูลจากทางฝั่งตะวันออกกลางนะครับที่ใช้ภาษาอาหรับเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผมนะฮะส่วนในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะใช้ภาษาเดียวกันนะครับก็คือภาษาอังกฤษทำให้ในตอนนี้นะครับผมเราจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการไลฟ์สดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางการโลกนะฮะรวมถึงท่านสมาชิก2ท่านนะครับที่ต้องขอบคุณที่ได้รับการเข้าร่วมล่าสุดนะครับก็คือจิลเดนทายตัวจริงนะครับซาชาโซโตวาเนี่ยไม่ได้มาโดยตรงนะครับผมแต่มอบลายเซ็นมาให้นะครับกับคนที่เข้าโดยตรงก็คือบอสนะครับผมหมาป่าเงินหน้ายิ้มนิโคลายจิโนเวียตัวจริงๆนะครับผมก็คือมาร์คแฮมมิลท่านมาร์คแฮมมิลเนี่ยเข้าร่วมกับทางนักสืบนะครับในการติดตามเพจนักสืบโดยตรงนะครับในอินสตาแกรมส่วนท่านที่เหลือนะครับผมที่พวกเคว้งก็คือคาร์ลอสกับท่านที่เหลือเนี่ยก็จะตามมาเร็วๆนี้นะครับผมถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลนะครับแล้วจริงๆเนี่ยตอนนี้นะครับผมถ้าหลายท่านสงสัยว่าแล้วภาษาไทยจะมีหรือไม่นะครับสามารถไปติดตามกันได้ในเพจหลักนะครับผมนักสืบ Resident Evil ผมจะมาไลฟ์เป็นภาษาไทยให้นะครับดังนั้นจะเป็นภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษนะครับเพราะมีท่านต่างประเทศเนี่ยก็อยู่ในเพจนักสืบนะครับรวมถึงท่าน Resident of Evil นะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเราในตอนนี้นะครับผม ROE นะฮะคนที่เป็นหัวหน้าของ ROE ครับ ROE เขาจะมี5คนแต่คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยคือคนที่ชื่อว่า JJ เนี่ยเขาได้รับการเป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับผมเขาเพราะเขาชื่นชอบมากก็เลยมาสมัครนะครับตอนที่ท่าน ROE ส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ไว้นะครับว่าตอนนี้เพจเราเนี่ยได้ไปถึงไหนกันแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามตั้งแต่แรกจนมาถึงตรงนี้นะครับผมสำหรับใครพิจารณาจะมานะครับผมหลังโปรเจกต์นี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะลุยกันต่อแล้วเก็บให้เรียบครับตรงนี้ปืนพกไม่ได้ใช้มานี่ปืนออกกระเนดมาลุยเลยครับตรงนี้ซอมบี้เฮ้ยอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังวางจิวมันมาแล้วเกือบไปแล้วตาลายครับเดนเดมอสคุณโพลิส
เนี่ยสำนักงานของอัมเบล่าเดี๋ยวWhat did you do? กูทำอะไรเนี่ย I had no choice. ฉันไม่มีทาง He was about to turn into a zombie. เขากำลังจะกลายเป็นซอมบี้ It would have been a threat, so I eliminated it. ก็เห็นแล้วนี่ว่าถ้าทิ้งว่าจะเป็นอันตรายนะ He was still conscious, wasn't he? แต่เขายังมีสติไม่ใช่เหรอ He was as good as dead. จะเป็นอย่างนั้นก็ต้องกำจัดเอาไว้ก่อนนะ took your bullets to kill him now, then it would have. ต้องกำจัดเขาก่อนที่จะกลายเป็นซอมบี้จะได้ไม่เปลืองกระสุนไปมากกว่านี้ Not now, I'm busy. อย่าไปยุ่งกับฉันนะใช้คอมพิวเตอร์สำรวจศพทหารรับจ้างแฟกหน่วยงานธุรกิจรายการส่งซื้อ VT798 น้ำยาแบบพิเศษขอสั่งจองน้ำยาเชื้อเท่าที่จำเป็นเพื่อให้พอดีกับการพอเลี้ยงร่างทดลองรุ่น NE Type อันนี้คือปริศนาอีสเตอร์เอ็กนะครับผม VT798 เขาบอกว่าสั่งจองน้ำยาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้พอดีกับการเพาะเลี้ยงร่างทดลองรุ่น NET NET ย่อมาจาก NE Type Alpha นะครับผมปรสิตก็คือปรสิตเนี่ยมันถึงใช้คำว่า UE ก็คือ Umbrella Corporation สาขายุโรปนะครับก็คือฝรั่งเศสมันต้องการเพาะเลี้ยงน้ำยาปรสิตนะครับผมมันจึงใช้คำว่า NE Type Alpha VTJ98 อันนี้นะครับผมคือคำตอบที่มันใช้ในการเพาะเลี้ยงปรสิตที่อยู่ในแขนในเมสิตนั่นเองที่อยู่ในร่างมันนะโทรสารจากหน่วยงานธุรกิจรายงานผู้รับหน้าที่ควบคุมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมด้านเวชภัณฑ์พร้อมชี้แนะจุดที่ควรระมัดระวังให้กับพวกคุณผู้ที่รับหน้าที่ต่อจากผมในบรรดาเวชภัณฑ์นั้นจะมีพวกที่คุณภาพไม่ได้เรื่องอยู่มากมายอาจจะเสื่อมซึ่งหาอยู่ในที่ซึ่งไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจากของที่เรากำหนดขึ้นมาได้ฉะนั้นการเก็บรักษาภายในคลังเก็บของจึงต้องใช้ความระมัดระวังมากๆผู้ที่มารับหน้าที่ในการดูแลของนั้นต้องตรวจสอบพวกมันอยู่เสมอแม้จะใช้คอมพิวเตอร์ตรวจตา24ชั่วโมงก็ใช้ได้เสมอไปอย่าไว้ใจเครื่องจักรมากกว่าคนล่ะสำหรับการเข้าออกภายในคลังเก็บเวชภัณฑ์นั้นผู้จะต้องตรวจดูอย่างระมัดระวังเพราะภายในคลังนั้นมีการเก็บรักษายาเอาไว้มากมายถ้าปล่อยให้มีการออกมาใช้แล้วก็อาจจะเกิดปัญหาในภายหลังโดยปกตินั้นประตูคลังจะถูกล็อกแต่หากมีใครต้องการเข้าไปจำเป็นต้องแสดงใบเอกสารถ้ามีส่วนไหนที่ดูพิรุธก็ให้ติดต่อผมได้ทันทีเลยสำหรับรหัสที่ใช้ปลดล็อกนั้นก็นำมาจากสิ่งที่ใครๆนั้นและคูซิตี้เห็นอยู่ประจำจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใครสังเกตแต่ถ้ามีข้อมูลรั่วออกมาแล้วก็ทำเปลี่ยนการเปลี่ยนรหัสใหม่สำหรับรหัสนั้นก็ให้กรอกลงในคอมพิวเตอร์ตัวที่ควบคุมอยู่เอกสารนี่ให้นี่ครบแล้วตู้ล็อกเกอร์รีโมทคอนโทรลยูใช้เลยอะควาเคียวนี่สินะที่มันว่าทั่วไปห้องเก็บของอันตรายแบบหนึ่งอะควาเคียวนะร้อยคอนเฟิร์ม exit คอนเฟิร์มเรียบร้อยประตูเปิดแล้วกันพาวเดอร์บีเอนี่
เดี๋ยวนะฮะดิเก็บมาน้ำมันหล่อลื่นเสียงโอ้ซอมบี้งานมาละโอ้เพียบทางเข้ามาแล้วสวยแล้วงานงอกโย่เสียงไอ้นิโคลายตะกี้มาแล้วมันแห่มาแล้วจิวนั่นแหละต่อมาไปเพิ่งดับมันช็อตโทษนะสาวน้อยมีไปยาวครับเอามาด้วยปุ่นไพสีฟ้าตัวนี้น้ำมันเครื่องแล้วก็ชุดผสมดินปืนนี่นะครับที่ผมอยากได้แมกนัมระวังมันมาแล้วจิ๋วของครบแล้วอีกาอีกาเฮ้ยพื้นเฮ้ยเป็นไข่คือพื้นงานงอกเ
จะบันเฮ้ยกรงเสียเส้นทางครับผมกระโดดลงไปโหเนี่ยกรงเฮ้ยนี่มันเฮ้ยเดี๋ยวสไลดิ้งเวิร์มนี่บันไดปะเนี่ยซากซากลอกคาบเป็นซากลอกคาบของเกรฟทิกเกอร์มาขึ้นตรงนี้ปกติผมจะกระโดดหลบนะฮะเซฟเลยรถรางนะครับผมตรงนี้ มันมาแล้วเฮ้ยเงียบแล้วยูลบขึ้นมาโอ้โหอึดมากF37 ชิ้นส่วน B
มายาวแย่แล้วพื้นสวยแล้วพื้นโอ้ยเฮ้ยเสียงไม่ใช่จะบัดหืมเรฟลิกเกอร์หัดหนักนะครับผมบอกก่อนล่อมาทางนี้วาร์ปได้ไปดูไวแบบวาร์ปมากนี่ไปของครบแล้วใส่เลย It looks like we're ready to go. เอาล่ะได้เวลาไปแล้วนะจิวเฮ้ใช้นี่สิกระสุนเพลิงโอเคโอเค Nikolai Nikolai won't be joining us. จะคิดว่าคงไม่กลับมาลูกไปแล้วแหละผมเข้าใจแล้วล่ะ I'll operate the cable car. Let's go. ผมจัดการเองนะไปผู้หมวดIt's looking good. เอาละไปกันเคลื่อนแล้วครับผมรถรางโอ้เสียงมิคาเอลผู้บวชเกิดอะไรขึ้นมิคาอิวโอ้ยมันมาแล้วจิวจิว get out of the cable car now ไปเซอร์มิคาเอล wait don't เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่นะ get out of here ไปดูนี่โอ้ยปาดให้มาเลยไอ้ลูกม้าเอ้ยไหวแล้วตายไปด้วยกันแล้วกันยินดีเซอร์
โอ้สลัดตัวเองโอ้ยมิคาอิลตายนะโอ้ยเนี่ยช่วยคิว No the brakes are out เบรกพังแย่แล้วกระโดด It's useless ว้าย เดี๋ยวรถล้างวิ่งเลยจิวโดดออกมาเฮ้ยเสียงเยี่ยมพี่ดิกันพาวเดอร์บีกุญแจหอนาฬิกามาถึงคล็อกทาวเวอร์แล้วสร้างกระสุนดัดแปลงไปแค่นี้โอ้คาร์ลส์คาร์ลส์ฟู้โอ้ยWell, we both managed to survive. เราปลอดภัยก็ดีแล้วนะ Maybe we can start helping each other. ยังไงระวังตัวนะจิว Yeah, it's been rough. ไม่เป็นไรนะฉันเอาตัวรอดได้ But we can rest now. อย่าไปพักจังเลย We're the only ones left. There's no rest for the wicked. ผมกับคุณแล้วนะช่วยไม่ได้จริงเลย Here's a gift for you. ใช้ดีซะคุณคาร์ลส์เอาอะไรให้เยี่ยมฟรีดราวโชคดีนะWe'll be right back.
ภาพปฏิบัติศิลปะวัตถุเขียนบอกด้านหลังว่าข้าขอมอบวิญญาณเพื่อบูชาแม่เทพธิดาเมื่อเป็นเวลาแห่งความปิติเมื่อนั้นจะเป็นเวลาแห่งความเท่าเทียมกันเป็นหีบเพลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเป็นสูตรนะในการเปิดหีบเพลงมีศพทหารกับปืนอยู่แผนที่สเปรย์สมันแผลซอมบี้กำลังแทะไอ้เจ้าดีเนียนหัวขยับก็ประตูนี้ครับเสียงบางอย่างอยู่ข้างบนไม่ดีละกุญแจหอนิกาซอมบี้ดีแล้วนี่เยอะจัดอีกไปเอาปืนจากศพทหารนะครับที่นอนตายอยู่ตะกี้เนี่ยมาร์ชโฟเวอร์มีอะไรบางอย่างถือไว้แผนปฏิบัติการ
Umbrella Corporation ในตอนนี้เราได้มีการส่ง UBCS เข้ามาซึ่งเป็นหน่วย Echo Echo นะจะต้องทำการกวาดล้างเขตเมืองประยุกต์ชาวเมืองมีชีวิตอยู่ไปไว้ภายในหอนาฬิกาเป็นเป้าหมายแรกในบรรดาชาวเมืองนั้นหากช่วยเหลือพนักงานทาง Umbrella ได้ก่อนเราจะมีรางวัลให้คนตายแบบเป็นๆที่เรียกว่าซอมบี้หลังจากที่ตายไปแล้วเพราะติดเชื้อจะมีความทนทานสูงดังนั้นการที่หยุดยั้งพวกมันจะเป็นสิ่งที่ยากลำบากขอให้ระวังตัวกันไว้ด้วยภารกิจพวกนายก็คือถอนกำลังจากเขตปฏิบัติการการถอนกำลังนั้นสามารถทำได้เพราะเสร็จสิ้นแผนการหรือไม่สามารถดำเนินหน้าที่ต่อไปได้2เฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ที่จอดรออยู่ด้านนอกชานเมืองจะถูกนำไปรับพวกนายที่หอนาฬิกา3ใช้เสียราคาจากหอนาฬิกาเป็นสัญญาในการจบสิ้นแผนการหรือไม่ก็ใช้เป็นตัวบอกให้ทุกหน่วยกำลังปฏิบัติแผนการนั้นยกเลิกเพราะแผนการล้มเหลวนี่คือภารกิจสู้จนขาดใจนะครับผมตายอนาถมากที่เพลงส่วนสีดนตรีอย่างเพี้ยนลงขึ้นลงขึ้นลงโอ้เสียงเดมิสิตมาละนั่นละล่วงไหมแมงมุมเผาเฮ้ยไม่ได้พิษไม่ได้ระยะข้างหลังบึ้มรูปแมงมุมกุญแจไงไปเลยสีแดงผสมเข้าเป็นมิกเคิร์ฟตรงนี้จับเงินเครื่องเกียร์นี้แยกไว้ก่อนขึ้นโอเคไม่เพี้ยนเลยเรียบร้อยบางอย่างอยู่ข้างในสร้อยคอโครนอสThank you.
ต้องเอาสร้อยคอโครนอสไปรวมกันนี่กุญแจหอนาฬิกาได้เป็นกุญแจสักการะเทพแห่งการเวลากุญแจโครนอสนะฮะนี้เซฟเลยเอาละครับทุกท่านสำหรับในพาร์ทที่5นะครับผมจะตัดจบตรงนี้ก็หวังว่าทุกท่านสนุกได้ความรู้กับ DM Channel ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้อง DM Channel ขอบคุณครับแมดดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ